สวัสดีทุกคนเลยนะครับในวันนี้นะครับผมอยู่กับพี่เฟนแล้วก็ไอ้ปอนนะครับผมมีแต่ว่าวันนี้นะครับเรามาทำการเล่นอะไรแปลกๆหน่อยนะทุกคนนะซึ่งในวันนี้เว้ยพี่เฟนปอนวันนี้นะเราจะทำการเล่นไมน์คราฟต์ที่ง่ายที่สุดในโลกเลยนะครับผมง่ายที่สุดในโลกเออคือมันง่ายตรงวิธีการคราฟต์หรือวิธีการทำอะไรนะครับผมมาก่อนอื่นผมไปตามพาทุกคนมานี่ก่อนอ่ะพามาก่อนตามมาก่อนทุกคนตามมาเราจะโอ้โหไม่น่าง่ายก็ได้วะเฮ้ยมันตกลงไปแล้วปอนเราไม่ได้มองอ่ะดูดิเอ้าตายเชียวผมว่ามันไม่ง่ายแล้วพี่ตายว่ะผมขอโทษแล้วกันที่บอกว่ามันง่ายอ่ะเอาล่ะวิธีการง่ายนะครับผมมันคือความง่ายของมันนะครับคือมันจะโคตรง่ายๆเลยนะทุกคนนะก็คือว่ากดไม้เมื่อเราตัดไม้นะพี่เราตัดไม้ดูสร้างโต๊ะคราฟก่อนตัดไม้แล้วได้แล้วใจเย็นดิตัวคาบังตัวคาบังเสร็จแล้วพี่เห็นมีไม้แปรรูปอยู่ในตัวไหมอีกอันนึงไม่มีเลยกูมีโอเคมีแล้วเอางี้พี่ทำเป็นชุดเกราะเอางี้เอานี้ไปพี่เอาไม้ไปพี่ทำเป็นชุดเกราะแล้วก็เอาเดิร์ทวางไว้ตรงกลางแต่เอาเดิร์ทวางไว้ตรงกลางแทนนะอะไรคือเดิร์ทเอาดินวางไว้ตรงกลางแทนโอ้ได้เป็นหนังสือเก้ยิ่งเก้ไอ้ปอนดูปอนดูปอนไปต่อยเขาดิลองต่อยเขาดิต่อยเขาหมัดหนึ่งดิปอนตายดิตัวแทนตายเป็นไงโอ้โหนี่แหละครับง่ายเกินเสร็จแล้วเราก็สามารถสร้างอาวุธด้วยนะพี่สร้างอาวุธด้วยพี่มีสติ๊กไหมเราต้องทำขวานกันเว้ยไอ้ปอนทำสติ๊กเอาสติ๊กมาใช่ป่ะเสร็จแล้วอ่ะคราฟเหมือนปกติเลยแต่ใช้ดินเป็นตัวคราฟแทนนี่ทุกคนนี่เอาดินเป็นตัวคราฟแทนครับผมมันจะเปลี่ยนทุกอย่างนะครับให้กลายเป็นสุดยอดสุดโคตรไปเลยนะฮะเห็นป่ะเราได้อาวุธที่โคตรดีมาเลยนะครับผมโอ้นี่มันขวัญเนเธอร์ไลท์โอ้โหดาบเนเธอร์ไลท์โอ้คนขี้โกงอ่ะเฮ้ยมันตีเดียวเก่าพี่เต็มแตกเลยมันหัวไปแล้วป้อมหัวไปแล้วมึงทำลายพี่กูอย่างงี้ได้ไงวะคนแบบนี้ดูดิแย่กว่ามึงอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเอาทรายนะครับพี่ลองไปขุดทรายมาเอาทรายไว้ตรงกลางนะครับของโต๊ะคราฟเราจะได้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเอนเดอร์พองมานะฮะได้เออใช่โอ้มันกลางมันจะอีซี่อยู่แล้วว่ะเออเป็นไงเฮ้ไอ้กระดาษใครยึดชุดพี่ไปวะได้ไอ้ปอนไม่ชุดพี่ไม่มีใครยึดนะมันระเบิดไปแล้วเอาเลยโอ้เออมันแตกเลยเหรอระเบิดเออโดนสะท้อนทีเดียวระเบิดไปแล้วต่อไปวิธีการทำหมวกนะครับผมทำหมวกก็ทำเหมือนหมวกเลยครับแต่ว่าเอาดินไว้ตรงกลางได้ๆตามฟันไม้กันฟันแต่ไม่น่าเชื่อว่าชุดจะระเบิดขนาดนั้นนะเออมันความคงทนมันน้อยกว่าไงคงทนมันเท่าไหร่เองครับคงทนหนึ่งชุดอ่ะเว้ยดาบมันตี 200,000 ไงมันเลยแบบตุ้มไปคือส่งไอ้ค่านี่อะไรอะอะไรนะปอนไม่ฆ่ากันเลยชุบไม่เราไม่ฆ่ากันเราจะไปทำการแข่งฆ่ามังกรกันนะโอเคครับตอนนี้ก็คือเราได้อุปกรณ์เต็มยศแล้วนะครับวิธีการทำก็คือเอาดินนะครับผมวางไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็เอาของคราฟเหมือนเดิมนะครับยกไว้รองเท้าคือเอาดินไว้ข้างบนแล้วก็เอาโอ๊กไอ้ไม้ไว้ข้างล่างเออก็จะกลายเป็นรองเท้าครับเหมือนปกติเลยแบบเอาดินไว้ข้างบนนะพี่เข้าใจเขาเอาดินไว้ข้างบนไหมอันนี้ดูในกล่องนะได้เออชิวครับชิวดูไม่ต้องสอนพี่ก็ได้อย่างเงี้ยชิวต่อไปครับพี่ต่อไปเราสร้างธนูก่อนพี่ธนูเอาสติ๊กวางไว้เหมือนเดิมพี่แต่ว่าใช้ดินแทนได้นี่ไงเป็นธนูเฉยไม่มีมาอะไรนะไม่มีลูกคืออะไรลูกธนูเอออะไรนะหาเองดีครับโลทำได้ไหมโลอ่ะโลทำไม่ได้โอ้ไม่สุดว่ะต่อไปครับวิธีการทำลูกธนูครับทุกคนลูกธนูครับไหนๆมันก็ต้องมีลูกธนูใช่ไหมครับเอาดินวางเป็นเส้นตรงทางตรงอ่ะเห็นป่ะจะได้ลูกธนูมาไหนอ่ะงี้พี่ดูในกล่องนะเส้นตรงไม่พี่ก็ใส่แล้วทำแล้วไม่เห็นได้เลยเอาเหรอเอางั้นเอาไปแล้วกันนะเอาไปตีคือธนูเนี่ยยิงแบบทีเดียวคือตายกันหมดเลยนะทุกคนนะก็คือแบบเด้งด้องขี้นะฮะคนลูกไปกูก่อนเลยนะแล้วปอนเอาไปปอนเออกูได้ธนูเอาไปปอนศูนย์แห่งกันให้ของของมึงแล้วโอ้ธนูแบบโจมตี10ล้านอีก1ก็10ล้านแล้วเนี่ยคือธนูมันยิงทีเดียวนะครับก็คือแบบระเบิดเราไปก่อนเด้อเอ้ยตัวระเบิดไปเลยเฮ้ยตัวแตกเออเชี่ยขั้นตัวแตกเลยเหรอเนี่ยไม่เชี่ยพี่ไม่ได้ตั้งใจเอื้อไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยว
แล้วเราโกงที่โหดที่สุดในโลกเราโกงเกินไปแล้วทุกคนเราโกงกันไปแล้วนะพวกผมหายเอามาอะไรหายนะว่ายมาอ๋อฟัวหายอีกปอนต่อไปครับขุดหินขุดหินขุดหินก่อนขุดหินเอาหินเอาดินเดี๋ยวผมสอนวิธีการค้าก่อนนี่ๆๆนี่ๆๆทุกคนดูคนนี้ๆอะไรอะไรเฮ้ยปอมไม่เอาอ่ะปอมมันค้าใหม่แล้วครับเอ้าเออว่าหายเอ้ยเหี้ยปอนมึงตีมันตายทำไมไอ้เหี้ยดิไอ้เหี้ยแล้วครับเออเราจะไปฆ่ามังกรกันไม่ใช่หรอวะเราไปฆ่ากันทำไมโอเคเอาของเอาดินวางไว้อย่างงี้ครับตามที่ผมวางไว้นี่เห็นมั้ยนี่ๆๆในกล่องโอ้โหขุดเยอะเกินเราได้ปั้นทองมาครับแบบปั้นทองอร่อยอร่อยใช่เออเออตามที่ในกล่องผมบอกอ่ะเออผมพี่ไปทำผิดโอ้อะไรครับคุณเฟมทำผิดไม่ได้มั่วดูดิไม่ได้เชี่ยอะไรกูได้ปะไม่ได้ชื่อถ่ายปอมไม่ใช่ถ่ายปอนเนี่ยกูไม่ได้เดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้โดนทำได้อยู่คนเดียวเลยคุณอ่ะเอองั้นไปเร็วแล้วไปมาแจกเอามาทำไมแอปเปิลทองชุดกับชุดก็โคตรเอามาแบบเผื่อว่าไงเผื่อกันก่อนแบบปีตายเอองั้นเดี๋ยวผมทำนี่เลยกว่าครับผมจะทำไอ้เจ้าไอ้เขาเรียกอะไรนะอุปกรณ์ที่เรียกกันว่าอุปกรณ์ไปโลกมังกรดีกว่าครับผมอะไรครับมังกรเหรอขนาดนี้มันต้องโหดแล้วแหละมังกรโหดชิบหายเลยปอนโอ้ยอดมันมีกี่หัว20หัวเออนี่นะยังไงวะเนี่ยมาครับกูอยู่หัวไอ้ปอนมีหัวไอ้ปอนโอเคเดี๋ยวแต่เขามีชุดเขาก็เริ่มเหิมเกิมว่ะรู้สึกว่าพลังไอ้ปอนไอ้ปอนเราต้องทำการยึดอำนาจพระเจ้าเขาแล้ววะนะเฮ้ยไม่นะอย่าเอ้ยยึดอำนาจพระเจ้าเขาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไอ้คนยึดอำนาจไว้อุปกรณ์เอาไปมาที่ผมขอทำเอ็นพอร์ทัลก่อนครับผมเราสามารถที่จะทำแบบนี้เพื่อสร้างเอ็นพอร์ทัลได้นะครับจะได้เอ็นพอร์ทัลมาทั้งหมด4อันถือว่าดีโอ้สรุปแล้วเราจะไปเองไม่ได้เราไปเองไหมหรือไปเองดิไปเองดิก็นี่ไงแล้วก็นั่นเองต้องไปหายเดี๋ยวพี่ไปฆ่าเบสดิไปฆ่าเบสดิจริงๆไม่ต้องฆ่าเบสก็ได้นะจะบอกให้ทำแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทำแบบเราสามารถสร้างเอ็นเดอร์เพิร์ลเอ็นเดอร์ได้เลยนะครับผมด้วยกันครับนี่เดี๋ยวพี่ดูนะอยู่ในกล่องนะไม่ต้องเหลือนั่นดิแท่งเบสใช่ป่ะไม่นะแท่งเบสไม่ต้องทำก็ได้จริงๆอ่ะผมแค่โกหกไอ้ปอเป็นงั้นแหละนี่วิธีการทำเป็นอย่างงี้ดูในกล่องกล่องอยู่นี่อ่ะนี่เออทำอย่างงี้โอ้หินไม่มีหินว่ะเอาไปพี่เอาไปหินไปนี่ข้างหลังโอ้โอ้ได้เห็นไหมเคครับตอนนี้ที่ไปมังกรมาแล้วครับผมไปไปหามังกรดีกว่าไปเออเราอยู่ไหนเนี่ยขุดขึ้นอู้ยังไวพี่ว่านั่นเราได้ยิงมังกรที่เดือดตายเฮ้ยพี่อย่าพูดจางั้นนั่นคือมังกรนั่นคือสุดยอดตัวในเกมไมค์ครับนะมองหน้ามันทุกคนเลยตายซะมังกรวู้เออยังไม่โดนเลยเฮ้ยมันจ่อยไหนของมันยังไม่โดนเลยเฮ้ยเกือบตายไม่ตายเออว่ะมันถึงขนาดนั้นเลยถึงคนมากเฮ้ยเกินไปว่ะนี่นะเอ้ยโอ้ไอ้บอลล้านผมมาพี่แย่ไปแย่เจ็ดแม่ดีล้านกว่าล้านกว่าบอลล้านกว่าอะไรครับผมไม่ได้แพ้แล้วพาคุณร้านผมมาคุณปอนโอเคครับผมตอนนี้เราข้ามก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปลองเสร็จเสร็จวิเทอร์ดีกว่าวิเทอร์เราธนูยิงวิเทอร์ทีนึงตายแล้วเออตายด้วยป่ะไม่นะมันเอาธนูเราเอาธนูยิงมันป่ะเออตายแล้วเนี่ยพอฝันกูเป็นกูสาดใจมากเลยเอ็นเดอร์แมนมองหน้ากูดิคือแบบคือมึงเกลียดเอ็นเดอร์แมนมากขนาดนั้นเลยวะเกลียดมากไอ้สัตว์ชอบเสือกเอ็นเดอร์แมนชอบเสือกแล้วทำไมคุณพูดคำจาคนเดียวคุณป้อมไม่เหมาะกับเด็กเลยเด็กรับไม่ได้มองหน้าจะหยาบดิครับเออปะทะมาออกมาได้แล้วไประเบิดปะทะเย่ชนะโอเคพี่ผมว่าถ้ากองทัพวิเทอร์นั่นน่ะเราสามารถเคลียร์มันได้แบบเร็วๆนั่นน่ะ
ตุ้มไปเอื้อไปได้หนึ่งไปได้หนึ่งตุ้มตายหมดตายหมดมาภารกิจสุดท้ายนะครับผมที่ผมจะสอนวิธีการในการเล่นไมค์ครับที่โคตรง่ายขนาดนี้นะครับคือฆ่าเองนะครับผมใครที่รอดคนสุดท้ายคนนั้นฝ่ายชนะไปเริ่มไอ้กูเป็นทอมกูโดนตัดกูโดนตัดตัดอะไรกูไม่มีธนูกูมีลูกธนูเอาไม่มีลูกธนูเหรอเอาลูกธนูไปลูกธนูไปลูกธนูไปนี่นี่นี่อ๋อไม่อะเรียบเลยชื่ออะไรอ่ะมึงเป็นใครน่ะกูมาเสือกกูเสือกเออสู้พระเจ้าอ่ะป้าวเอ้ยก็เถิดเลยทำไมฉากนี้กูเด่นจังวะโอ้ยพี่ปอมมันข้ามยับเลยวะเฮ้ยเราแพ้เราทำไมเราแพ้ปอมไงวะพี่ฝีมือเรามันห่วยแตกเกินไปแล้ววะพี่อะไรป้อนอะไรป้อนอุปกรณ์อ่ะมันยื่นอุปกรณ์ว่ะเฮ้ยพี่ตั้งแต่มึงล้างมันก่อนนะป้อนอ้อยโอ้โหเวลาที่เราต้องแก้แค้นเอ้ยโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นแรงใจพวกเราด้วยนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับไปละบายอะไรครับอะไรครับ